สวัสดีครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิว MRE ครับถูกต้องแล้วและนี่คือเมนูลาซานญ่าเอาละครับอย่างแน่นอนนะครับว่านี่คือเมนูของแคนาดาครับถูกต้องนี่คือเมนูลาซานญ่านั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านของอเมริกาถูกต้องเรียกว่าติดชายแดนกันเลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยราคาแพงกว่าของอเมริกาปกติเมนูนี้ประมาณจำได้ไหมประมาณเท่าไหร่ประมาณ 1,600 บาทเออประมาณนั้นเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ซื้อจากงาน CDC ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราไม่เคยกินมาก่อนที่เราจะไปเปิดเนี่ยเดี๋ยวขอดูอุปกรณ์การเตรียมความพร้อมดีกว่าเราเตรียมอะไรมาบ้างเอาละครับแล้ววันนี้ก็โอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยเอาละครับและนี่ก็คือของที่เราไม่เคยได้ใช้จาก MRE ใน EP ก่อนๆใช่ครับคือแทบไม่ได้ใช้เลยก็จะมีพวกเนี่ยเห็นไหมว่าไฟแช็กพวกเยอะทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้เตรียมมาเผื่อด้วยเพราะเราไม่รู้ของแคนาดาเป็นอะไรบ้างแต่ที่แน่แคนาดาต้องอุ่นเองอุ่นเองเราไปดูดีกว่ามันถึงตรงไหนวะเนี่ยน่าถึงตรงนี้เลยพี่นี่พยายามแบบรักษาถุงให้ได้มากที่สุดแม่งยุ่งยากชะมัดยุ่งยากชะมัดแล้วก็แกะเรียบร้อยแล้วมาเรามาดูดีกว่าในซองเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับนี่คืออะไรวะดิเซิร์ตนี่มันของหวานคิตแคทเนื้อแยมราสเบอร์รี่ลูกเกดน้ำองุ่นแป้งแฮมเบอร์เกอร์เนยถั่วลาซานญ่าถุงผสมน้ำกาแฟ Nescafe ทิชชู่เขาบอกทิชชู่นี่มันเหนียวมากอืมเหนียววะเหนียวจริงช้อนซ่อมหรือช้อนวะซอสพริกลูกอมไฟแช็กเฮ้ยไม้ขีดทิชชู่เอาละครับและนี่คือของทั้งหมดที่เขาให้มาในซองเดี๋ยวเราอย่างแรกที่เราดูมาเนี่ยมันไม่มีถุงอุ่นไม่มีมาเลยอยากขอถุงอุ่นให้ดูหน่อยถุงอุ่นเอาละครับและนี่คือถุงอุ่นและนี่คือถุงผสมนะครับถ้าสังเกตก็แพ็กเกจหรืออะไรเงี้ยจะต่างกันเนาะของเขาของนี้เอาละเดี๋ยวเก็บไว้อันนี้ก่อนส่วนอันนี้เนี่ยในนี้เนี่ยมันไม่มีถุงอุ่นไม่มีอะไรที่มันจะอุ่นอาหารกินได้เลยน่าเขาถ้าเกิดสมมติเราอยู่แคนาดาแล้วมันอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเหน็บไม่มีอะไรก็ตามตายตายแต่กินได้เลยแต่มันจะไม่อุ่นแค่นั้นเองจะไม่อุ่นซึ่งต่างจากอเมริกาที่เขาพร้อมเขามีถุงอุ่นมาให้อุ่นได้เลยอุ่นได้เลยแค่ไปที่ลำธารแล้วก็รอดแล้วแต่ไอ้นี้ไปที่ลำธารมันก็ยังไม่รอดยังไม่รอดยังไงก็ตามถูกต้องเราจะตั้งไฟกันในคลิปนี้ซึ่งคลิปนี้จะเริ่มร้อนๆหน่อยเพราะเราไม่ได้เปิดแอร์เดี๋ยวเราทำการจุดไฟไฟมันจะไหม้โต๊ะป่ะเนี่ยประเด็นวางไว้ติดเปล่าวะไม่ติดขออีกอันนึงเป็นประเทศที่ยุ่งยากจริงเลยยุ่งยากมากที่ขีดแรกจุดแล้วก็วางไว้บนนี้เนี่ยสองเอาใหม่จุดเดี๋ยวคราวนี้เอาลนตรงก้อนอย่ามาลนนิ้ววี่ดิไม่เอาไว้ข้างล่างไว้ข้างล่างติดแล้วพี่ติดแล้วปล่อยออกเอาละครับและในระหว่างที่เราทำนี้เราก็เอาวางไว้เลยนะครับเริ่มรู้สึกแคมปิ้งลาซานญ่าครับคุณผู้ชมลาซานญ่าจริงๆครับให้ตายเถอะเอาละครับและนี่ก็คือฟูดสลัดเอาละครับแล้วหลังจากที่เราต้มน้ำแล้วก็เทซองทุกอย่างนะครับเดี๋ยวสรุปอีกรอบนึงครับว่าข้างในนี่มีอะไรบ้างเมนดิชก็คือลาซานญ่านะครับก็เรียกว่าสวยงามอารมณ์เหมือนแผ่นแป้งพับๆกันนะครับของหวานก็จะเป็นอะไรแบบฟูดสลัดส่วนอีกอย่างนึงก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์เนื้ออบแห้งเดี๋ยวจะลองกินเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีพวกเติมแคชชับอะไรอย่างงี้ทั่วไปแต่ว่าไม่เข้าใจว่าจะมีราสเบอร์รี่แยมมาทำไมน้ำก็เป็นเกรปนะครับผมมาเดี๋ยวมากินกันเลยดีกว่าเตรียมพร้อมนะเห็นไหมครับเป็นนี้นะ1 2กินมันเหมือนอะไรอธิบายไม่ได้คือมันแข็งมันไม่เหมาะเอามากินอย่างนี้ป่าววะหรือเรากินเป็นวิธีไม่แล้วมันจะเอาแป้งของปังไม่ทำไมวะแต่มันก็ไม่เลวแต่แค่มันเหนียวเคี้ยวยากเคี้ยวลำบากนะยังไม่มีอะไรเอาละครับต่อไปก็คือลาซานญ่ามาลาซานญ่าก็เป็นแบบเป็นแผ่นแป้งนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขี้ๆกันโอ้โหมันอารมณ์เป็นเหมือนกับว่าแป้งแล้วก็เอาเนื้อทับๆแล้วก็ม้วนๆลงไปอ่ะเหมือนแป้งแบบประมาณ3แผ่นอ่ะพร้อมนะ1 2อร่อยต้องอีกคำว่ะก็ไม่เร็วนะจากกลิ่นมันเหมือนพวกเมนูมะเขือเทศทั่วไปอ่ะนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับแบบนี้เห็นไหมมันเป็นชั้นๆของแป้งอย่างเงี้ยคือคุณผู้ชมมันคือลาซานญ่าเลยนะมันไม่ได้เฟกว่าเป็นอะไรแต่มันคือลาซานญ่าเลย
ก็คิดดูว่าได้กินลาซานญ่าในป่าอร่อยอ่ะอร่อยพี่นี่กินแบบจะหมดแล้วเนี่ยแต่ผมกินไม่ไหวว่าอิ่มล้างคอล้างคออุ้ยแต่โอเคอ่ะมีน้ำองุ่นด้วยอร่อยมาต่อไปคือฟุตสลัดนะครับไอ้แดงๆนี่คืออะไรวะก็ฟุตสลัดทั่วไปอ่ะเชอร์รี่ก่อนชิมก่อนสีแดงเออเชอร์รี่มีเชอร์รี่นี่ส้มโอเคอ่ะเนี่ยครับมีแดงๆนี่คือเชอร์รี่นะครับโอเคแล้วอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะคิดแคทธรรมดาธรรมดาคิดแคทรสธรรมดาเลยก็ละลายไปแล้วละลายไปแล้วไม่เป็นไรก็โอเคอยู่เนาะเอาละครับคะแนนที่พวกเราจะให้นะครับนั่นก็คือ5คะแนนนะครับผมอย่างแน่นอนมัน5คะแนนแน่และเป็นเมนูที่Recommend ด้วยนะครับผมอยากจะบอกว่าเมนูนี้เนี่ยทำไมถึง Recommend ของพี่ก่อนแล้วกันของพี่เนี่ยไม่ต้องบอกเลยมันคือลาซานญ่าครับแล้วสิ่งที่มันว้าวก็คือมันมีเนื้อตากแห้งมีเชอร์รี่ด้วยนั่นคือฟุตสลัดในนี้นะครับแล้วต่อมาก็จะมีน้ำองุ่นนี่คือเด็ดมากหรือต่อให้เราไม่กินอันนี้อ่ะมันก็มีทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ของอะตอมในมุมอะตอมนั่นคือเมนูมันอาหารมันลงตัวดีครับมันดูมีหลายอย่างเนาะหลายอย่างเออมันไม่ได้มีแค่ลาซานญ่าแล้วจบอันนี้มันมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยอร่อยครับกินได้ถือว่าในป่าถือว่าอร่อยมากเลยถือว่าโอเคมีคิดแคทด้วยแต่เราจะจริงๆถ้ามันไม่อาหารไม่ดีเราก็จะหักคะแนนเรื่องของความไม่พร้อมครับแต่ถ้ามองในมุมมองของคนปกตินี่ถ้าอยู่ในบ้านทั่วไปอยู่ในบ้านเงี้ยอันนี้มันไม่อร่อยหรอกครับใช่มันไม่อร่อยหรอกแต่ถ้าไปเดินป่าคนไปเดินป่าอันนี้ถือว่าดีอร่อยก็อย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างนะครับถ้าใครคิดว่าเฮ้ยพี่ซุปของแคนาเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็ลองคอมเมนต์มานะครับก็แบบอยากดูแคนาดาอีกจังเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปหามาให้แล้วกันแล้วก็ในอนาคตคลิปนี้จะเป็นหนึ่งในตอนนั้นอาจจะไม่ถ่ายใหม่อาจจะเป็นตอนที่ใส่เข้าไปเลยในเพลย์ลิสต์นะครับก็ลองขอมาได้สำหรับเมนูที่เหลือนะครับยังไงในตอนนี้ทั้งผมและน้องอะตอมก็ต้องขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชียร์สไม่เชียร์สก่อนเหรอ